สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะทุกวันศุกร์อยู่กับคุณสุพจน์องค์การสวัสดีครับพี่โสค่ะครับแล้วก็ดิฉันอุษณีเอกอุษณีนะคะเจอกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็โอ้โหอุณหภูมิร้อนระอุนะทั้งเรื่องของรัฐมนตรีคมนาคมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามีคดีเรื่องของการถือหุ้นใช่ไหมฮะซึ่งเดี๋ยวไปดูเพราะว่าอันนี้ต้องถือเป็นผลงานของก้าวไกลการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนั้นใช่ไหมล่ะคือเขามีข้อมูลแน่นแล้วเขาก็เอาไปอภิปรายแล้วก็นำไปสู่การยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ที่จริงข้อมูลของก้าวไกลมีหลายเรื่องใช่ที่ถือว่ารับฟังได้ใช่ได้ก็คือทำกันบ้านอ่ะทำกันบ้านนานดีนะหลายเรื่องค่ะเขาก็ให้ทางด้านของคุณอนุทินนะคะเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรรักษาการเพราะเขาเป็นรองนายกควบคุมในส่วนของคมนาคมแต่คุณชีวิตเขาเตือนคุณประยุทธ์แล้วนี่บอกว่าอย่าตั้งคุณอนุทินมาเป็นรักษาการนะจะทำผิดซ้ำสองอ๋อแล้วเขาจะขึ้นมาเองเหรอหรือว่าไงก็ไม่ใช่ยังไงคุณต้องดูว่าคุณประยุทธ์จะฟังคุณชีวิตหรือเปล่าแต่มันเวลาก็เหลือไม่เยอะแล้วนะพี่ก็ใช่ใช่ใช่ไหมเขาคงไม่ปรับคอรมอแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ว่าวันล้มช้างเป็นล้มช้างนะช้างอารีนาไม่ล้มช้างวันช้างล้มช้างล้มใช่เพราะว่าสั่นสะเทือนที่บุรีรัมย์นั่นคุณเนวินหันช้างเข้าเมืองไงช้างที่ไหนช้างอารีนาเหรอไม่ใช่เขาไม่ใช่ช้างเขาสร้างอนุสาวรีย์ช้างไงอ่าใช่ไหมที่สุรินทร์เหรอที่ไหนที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์เขามีช้างด้วยเขาสร้างอนุสรณ์ช้างเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคุณต้องหันช้างออกนอกเมืองใช่ไหมเออใช่ช้างที่สุรินทร์ก็หันออกใช่ไหมใช่แล้วก็ปกติเขาหันออกปุ๊บมันไปเจอบ้านเขาไงอ๋อเลยหันกลับเลยหันกลับเลยโอ๊ยเก่งได้หรอ ใช่อ๋อเหรอก็ถือว่าเป็นแห่งเดียวที่ช้างหันหน้าเข้าเมืองคือว่าทิ่มแทงเมืองตัวเองอ๋อคนที่ช้างต้องใช่ไหมต้องหันออกหันออกเออยุทธศึกยุทธถีอะหันออกศึกหันศึกสู้กับศึกทั้งหลายแหละใช่ไหมใครจะมาแต่ไม่หันหน้าเข้าเมืองไม่นะไม่เพราะฉะนั้นเขาบอกเขากลัวเพราะว่าหันไปทางบ้านเขาอ๋อมันดูแรงใช่ไหมแรงดูแรงก็คุณปัญหาคือกลัวช้างจำได้ไหมฮะคุณปัญหาคือกลัวช้างที่ย้ายตอนนั้นคุณปัญหาเป็นรัฐมนตรีคลังจำได้ไหมไปเจอช้างสองเชือกดำทะมึนเนี่ยคือเป็นอยู่ที่หน้ากระทรวงใช่ไหมอยู่หน้ากระทรวงใช่เขาย้ายอยู่วัดเบนไงอ๋อเหรอใช่เพราะช้างนี่เป็นสัตว์ที่มีบารมีค่ะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเป็นพาหนะของกษัตริย์ไม่แต่เป็นรูปปั้นไม่ใช่เหรอรูปปั้นนี่แหละแล้วทำไมกลัวช้างนี่ตบะช้างนี่คือสัตว์บกที่ใหญ่สุดในโลกตบะบารมีเนี่ยนะสิงโตยังไม่กล้ายุ่งเลยไม่แต่ถ้าเราทำความดีไม่น่าต้องกลัวนะนักการเมืองที่ไหนทำความดีบ้างไม่มีปัญหาตรงนี้ต้องถามนี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองใช่ไหมนักการเมืองที่ไหนทำความดีบ้างหรือเปล่าเออนะเคยมีอนุสาวรีย์นักการเมืองไหมไม่มีค่ะพี่ประเทศไทยนะประเทศไทยนะแต่มีอนุสาวรีย์ตำรวจอยู่นะอันนี้เขาอุ้มเด็กเหยื่อของกาลิคาไทยอุ้มเด็กไปเรียกไทยอุ้มเด็กเรียกไทยนะที่หน้ากรมตำรวจเออใช่อนุสาวรีย์ทหารก็มีไหมฐานผ่านศึกอะไรนี่ก็มีไงแต่ต้องไม่ใช่ร้อยโทช่องบกแน่นอนเขายังมีชีวิตอยู่เขาสร้างอนุสาวรีย์ให้ไม่ได้สร้างไม่ได้ไม่ได้เออใช่เอาพูดถึงร้อยโทช่องบกแต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าเรื่องช้างเป็นเรื่องสำคัญสำคัญเป็นเรื่องสำคัญบ้านผมนี่มีช้างบรรลุกิจหลายสิบตัวนะหลายสิบเชือกอะทำยังไงพี่เป็นยังไงวางจุดนี้จุดนี้พี่สะสมเหรอพี่สะสมเหรอใช่ เอาไว้สู้อะหันหน้าสู้ออกไปหันหน้าสู้ไปสองตัว เอามาจากลาวคู่หนึ่งพี่ศัตรูเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วผมตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่ขนาดนี้ทำได้ไม่สักเนี่ยนะตัวบ้านล่มเลยนะสองตัวบ้านล่มเลยนะทำยังไงก็วางในบ้านวางในบ้านใช่ทำไมเอาไว้ขู่ศัตรูเหรอหรือไม่ขู่ศัตรูคือว่าอุ่นใจอย่างนั้นเลยนะโถขนาดนั้นเลยนะผมเห็นช้างของเลยผมอุ่นใจเลยน้ำตาไหลทุกทีว่าประเทศไทยไม่เคยสงสารช้างเลยใช่แต่ว่าปล่อยให้ช้างอดอยากปากแห้งหรือไม่ใช่อดอยากปากแห้งคือว่าลำบากแต่ตอนนั้นที่เขาทำอะไรนะสัญลักษณ์ตราประจำชาติเขาไม่ได้ใช้ช้างนะใช่ไหมเขาใช้นาคใช่ ช้างถูกลืมไปแล้วเขาลาวไปแล้วไงอ๋อเออใช่ไหมช้างเนี่ยมีอินเดียใช่ไหมที่เป็นที่ว่าถือว่าให้ความสำคัญไม่ทุกคนช้างแอฟริกาหูคนละอย่างกันคนละอย่างหูช้างแอฟริกันใหญ่กว่าใหญ่ๆนะของเราช้างนิ่มนวลของเราเป็นงวงป่ะหรือว่าไงพม่าเป็นงาช้างเยอะแล้วก็เขามีช้างเผือกเยอะนะเป็นหลายตัวเลยล่ะหลายเชือกมีทั้งพังทั้งพลายอ่ะอ๋อเหรอฮะใช่ฝั่งพม่าเหรอสี
สีเหมือนสีชมพูเลยนะมันพองเลยล่ะแต่ว่าขาเขาสั้นกับช้างบ้านเราหน่อยนึงฮะพี่ไปวัดมาแล้วเออใช่ผมยืนเพ่งดูใกล้ชิดบอกว่าช้างพม่าเขาอยู่จุดเตี้ยกับช้างไทยนิดนึงอ๋อขนาดนั้นเลยถ้าเราโครงสร้างสูงใหญ่กว่าเออแต่แอฟริกาโครงสร้างสูงใหญ่กว่าเยอะใช่ไหมแต่ถิ่นบุรีรัมย์ถิ่นสุรินนี่คือเป็นถิ่นของช้างเลยอ๋อสุรินนี่เมืองช้างไงใช่ใช่ก็บุรีรัมย์ด้วยพี่ติดกันคือตระกูลชิดชอบเนี่ยเดิมอยู่ที่สุรินใช่เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกับแม่หนูมีปัญหาอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้มีไม่ได้คืออาจจะใหญ่เกินครับเมืองที่มันสุรินเล็กไปหน่อยนึงเล็กไปหน่อยนะมันต้องมาอยู่บุรีรัมย์ที่มันพื้นที่กว้างขวางกว้างขวางนะขยายเบ่งใช่เบ่งแล้วไม่ครับจังหวัดนี่ต้องย้ายมาอยู่เขาต้องให้คุณบอกคุณนี่มาอยู่โคราชดีกว่าพื้นที่กว้างขวางกว่าเยอะอย่างนั้นเลยนะมันก็ประชิดเมืองหลวงนะพี่จะได้มีสนามแข่งรถจะได้มีอะไรต่ออะไรไงไม่ได้โคราชเขาก็มีเจ้าที่เยอะใช่เจ้าที่เยอะเจ้าที่เยอะถ้าเป็นปลาใหญ่ในบ่อใหญ่ลำบากนะลำบากนะทีนี้วันนี้พูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความเชื่อนะอาถรรพ์ใช่ไหมวันนี้ก็จะพาไปดูช็อตหนึ่งที่โอ้โหเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เขาเลือกมาแล้วว่าต้องทำอย่างนี้มูเจ้าพ่อแห่งมูใช่ไหมเจ้าพ่อแห่งมูเตลูมูตัวพ่อเนี่ยมูตัวพ่อนะวันนี้นะลงพื้นที่อยุธยาคิดดูอยุธยานะเมืองเก่าเมืองขลังเลยนะคุณครับเมืองอยุธยาเนี่ยคุณจะเป็นเล่นไม่ได้นะครับอือเป็นเมืองหลวงเก่าและเมืองศักดิ์สิทธิ์มากอ๋อใช่โอ้โหก็ว่าถ้าจะมีพิธีกรรมอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมีพระมหากษัตริย์เท่าไหร่33พระองค์ใช่มั้ยใช่230เท่าไหร่ปี233ปีใช่มั้ย233ที่233พระองค์อ่ะเอ้ยไม่33พระองค์อ่ะค่ะใช่ไหมเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใครไปทำอะไรเลยแม้กระทั่งคนหยิบก้อนหินจากวัดไปเนี่ยเขาตามกลับเลยใช่ไหมใช่ใช่เลยนะอย่างนั้นเลยนะมีขายาวไปหาที่บ้านเลยอุ้ยตายละซึ่งก็เป็นอย่างนั้นคือทำไมคนตัวสูงเท่าต้นตาลเนี่ยเออนะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งวันนี้มีช็อตหนึ่งที่ไปตั้งแต่เช้าก็ไปสักการะที่วัดใหญ่ชัยมงคลโอ้ยแรงมากแรงมากนะไปกราบสักการะพระพุทธชินราชนะไปวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็มีภาพช็อตหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะคือไปสักการะเดี๋ยวมาว่าสิพระเจดีย์เดี๋ยวค่อยมาว่าเดี๋ยวค่อยมาว่าเรื่องนี้ก่อนนี่สนุกมากนะเพราะมีช็อตหลายช็อตที่โอ้โหคนก็สะพรึงสะพรันกันมากทีเดียวแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอประกาศเรื่องของนี่ค่ะตอนนี้ที่อากาศร้อนๆมากเนี่ยเพราะว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะก็คือวันที่5มีนาคมมันร้อนตั้งเขาประกาศแล้วร้อนแล้วประกาศมันอยู่ที่ว่าหนึ่งคุณจะร้อนแบบไหนร้อนแบบไหนร้อนหรือร้อนมากร้อนมากประเทศไทยมีฤดูร้อนกับร้อนฤดูร้อนมากเขาบอกกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้นะ66นะคะ5มีนาคมค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสแต่ก็จะพุ่งไปได้สูงถึง40ถึง43ใช่ใช่แต่กรุงเทพไม่ถึงนี่กรุงเทพอย่างมากก็38 39กรุงเทพไม่ถึง40แต่เราก็ยังดีกว่าแค่นี้เราก็พอแล้วต่างประเทศมี50ด้วยใช่ไหมมีนะ50นี่มีหลายประเทศเลยเรื่องจุดเดือดดูไบก็50เอออยู่ไม่หนาวร้อนแต่เขาหนาวเขาก็หนาวนะหนาวมากของเขาก็หนาวเราก็มีหนาวทางเหนือไงค่ะค่ะตัวเดียวก็มีเราเข้าสู่ฤดูร้อนวันอาทิตย์นี้แล้วเขาบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นะฮะตอนบนก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิวัดได้ตั้งแต่35องศาเซลเซียสเป็นต้นไปแล้วก็จะสิ้นสุดฤดูร้อนคือทนแบบนี้ไปถึงพฤษภาคมคือทั้งตอนเหนือเนี่ยร้อนแต่ร้อนแห้งร้อนแห้งร้อนแบบไม่มีเหงื่อของเราร้อนกรุงเทพเป็นร้อนชื้นความชื้นสูงออกไปร้อนเนี่ยเหงื่อโทมกายเหงื่อโทมกายใช่ไหมตั้งเหนือร้อนแห้งแล้วก็จะมีพวกพายุฤดูร้อนอ๋อใช่ใช่เพราะอากาศมันรุนแรงมากก่อนเมษานี่มาอยู่แล้วก็เลยลมหลวงลมหลวงนะลมหลวงคือพายุอ่ะก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆสัก 4-5 โมงเย็นนี่นะใบไม้ทั้งวันใบไม้จะเริ่มนิ่งนิ่งอึดอัดไปหมดนะนิ่งสนิทเลยนะไม่กระดิกเลยนะโอ้โหนะระวังให้ดีเดี๋ยวท้องฟ้าจะแดงท้องฟ้าจะแดงน้ำอากาศจะแดงเป็นแสงเลือดมาเป็นพร้อมความบ้าคลั่งแล้วจะมากับมึงคุณต้องจุดเผาส้มปล่อยอ่ะส้มปล่อยฮะคืออะไรนะเผาส้มปล่อยฮะเขาเป็นส้มปล่อยไงที่เขาส้มปล่อยจะเผาส้มปล่อยเพื่อระงับลมหลวงไงอ๋อเหรอเป็นความเชื่อของคนผมเป็นเด็กที่เจอประจำเลยนะโอ้โหปัง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 สงกรานต์นี้พอขนทรายเขาฟ้าเสร็จมาแล้วโอ้โหฟ้าแดงฟ้าแดงนะทะมึนนะมาตุ้งตุ้งตุ้งเออข้าบ้านลูกเห็บตกมากกว่าเรากะลียุกอะไรอย่างนี้นะ
ลมหลวงเนี่ยกรุงเทพยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอเจอแต่ทางเหนือเออโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมาที่เปิดเปิงมาบ้านมุงฝงแฝกจะเราเห็นว่าบางทีมีขายไหมหลังคาเปิงที่ลำปางแพร่น่านเชียงใหม่เชียงนายใช่ไหมพะเยาเนี่ยหลังคาเปิงเปิงคือตกที่อีกบ้านนึงแปลด้วยเปิงคืออะไรเปิดหลังคาเปิงคือปลิวคือเอาปลิวขึ้นปลิวขึ้นมาเลยนะเป็นอย่างนั้นเลยมาอยู่ที่เดิมค่ะเออนี่ค่ะก็ตอนนี้ใครก็อารมณ์แบบว่าพลุ้งพล่านก็ต้องสงบจิตสงบใจเพราะว่าปีนี้อะไรไหมอากาศร้อนมากน้ำท่วมมากน้ำท่วมมากหนาวมากะจะต้องร้อนมากร้อนมากช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเอลนิโญไอลานาญาสู่เอลนิโญเขาบอกว่าปีนี้ร้อนกว่าปีที่แล้วใช่นะก็ร้อนมากเพราะเรามีน้ำมากหนาวมากไงอ๋อหนาวจัดไงฉะนั้นก็ต้องร้อนธรรมดาดูแลต้องรับสภาพให้ได้นะฉะนั้นใครมีเงินก็หนีไปยุโรปแต่ระวังให้ดีเถอะไปเจอคลื่นความร้อนของเราไม่มีคลื่นความร้อนเนี่ยดีไหมเราร้อนแต่ไม่มีคลื่นเหรอไม่มีคลื่นความร้อนมันต่างกันยังไงคะพี่คุณเคยเจอยุโรปบางทีนี่คลื่นความร้อนที่อเมริกายุโรปเคยเห็นแต่ในข่าวแต่อินเดียไม่เข้าใจเป็นยังไงเกิดจะ40กว่าองศายุโรปนี่บางทีหน้าร้อนร้อนกับเราเยอะนะ อังกฤษนี่แล้วคนที่อยู่ในหน้าในอากาศหนาวมาตลอดเขาไม่มีแอร์แล้วพอมาเปิดเจอร้อนฝรั่งเศสเคยตายปีละ 5,000 กว่าคนเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีแอร์คอนดิชันก็มีฮีเตอร์เออเรายังมีแอร์ช่วยเรายังมีแอร์อยู่แล้วก็ไม่เคยมีคลื่นความร้อนแต่เป็นการร้อนเป็นธรรมชาติเพราะเราอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรร้อนอยู่แล้วเราอยู่ในเขตโซนร้อนใช่ไหมถึงไม่ร้อนก็ต้องร้อนนั่นแหละเออใช่เขาไม่มีเอสเปรสโซ่ใส่น้ำแข็งเหมือนเราใช่ไหมไม่มีแต่ส่วนอารมณ์นี่มันอย่างว่าอารมณ์มันร้อนอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วเพราะช่วงนี้เข้าใกล้เลือกตั้งนะใช่ใช่แล้วมาเจอดีตอนนี้ก็มีคดีสำคัญสำคัญมากมายวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้มีมติเอกฉันท์รับคำร้องกรณีให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะว่าสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1ประกอบมาตรา187หรือไม่ซึ่งทางด้านของฝ่ายค้านโดยก้าวไกลเนี่ยเขาได้มีการยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะหลังจากที่เขาอภิปรายเสร็จสิ้นใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าทางด้านของส.ส.ฝ่ายค้าน54คนนะเขายื่นไปแล้ววันนี้ศาลท่านก็ได้มีคำพิจารณาข้อเท็จจริงนะแล้วก็เอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบรัฐธรรมนูญ8มาตรา82วรรค1นะฮะและพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี61มาตรา7วงเล็บ9ก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องไว้วินิจฉัยและให้คุณศักดิ์สยามเนี่ยผู้ถูกร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่รับสำเนาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามเอกสารคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจึงมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีนะตั้งแต่วันที่3มีนาคมนะจนกว่าศาลจะวินิจฉัยและแจ้งคู่กรณีและนายกให้ทราบนะคะนี่ก็โอ้โหออกมาในช่วงตอนกลางวันนี้เองนะก็ปรากฏเจ้าตัวเนี่ยเดิมทีเดียวมีภารกิจตรวจราชการที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก็ต้องยุติภารกิจเลยต้องหยุดเลยหยุดเลยทันทีนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็จะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะหลังจากได้รับคำสั่งของศาลเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะคะและเขาก็บอกว่าระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอนุทินชาญวีรกูลรองนายกจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนะก็เรื่องนี้ก็เป็นสืบเนื่องจากที่มาที่ทางด้านของฝ่ายค้านโดยก้าวไกลเมื่อเดือนกรกฎาคมใช่ไหมฮะ65สสก้าวไกลทางด้านของคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลบัญชีรายชื่อแล้วคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิเนี่ยซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อของก้าวไกลเขาได้มีการอภิปรายล็อกเป้าไม่ไว้วางใจคุณศักดิ์สยามเขาก็มีการกางข้อมูลหจก.บุรีเจริญคอนสตรักชั่นนะมีการแฉรวมทั้งเรื่องของโครงการ MR Map นะหรือว่าแผนแม่บทยุทธศาสตร์การคมนาคมใหม่ทั้งประเทศที่เขาบอกว่าคมนาคมเนี่ยเลือกรูปแบบไม่เหมาะสมกับเส้นทางและใช้งบประมาณไม่คุ้มค่านะฮะแล้วก็เป็นที่มาของการที่เขามีการยื่นให้ตรวจสอบหจก.ดังกล่าวด้วยว่ามีการให้ผู้อื่นถือหุ้นแทนหรือเปล่าซึ่งเขาก็กางรายละเอียดแชร์ได้ดีมากไล่ยิบเลยของส่วนคนนี้คนนี้เป็นนายคนนี้ถือเงินเท่านี้เป็นลูกอะไรเป็นลูกน้องของหลวงโม่ศรีราชัยอะไรพวกนี้นะใช่เงินเท่านี้คือ
คือปลาตาน้ำตื้นเป็นหน่อยหนึ่งเพราะว่าคุณเอาคนใกล้ชิดมาเนี่ยมาเป็นโนมินีแทนก็เหมือนสมัยคุณทักษิณจำได้ไหมใช่เอารปภ.เอาแม่บ้านเอาคนสวนคนขับรถเนี่ยมาถือหุ้นแทนเป็นโนมินีก็เลยโดนเหมือนกันแต่กรณีเขามีโนมินีแค่คนเดียวไงใช่ไหมล่ะแต่ว่าทำบทบาทหลายอย่างเป็นทั้งผู้บริจาคเงินให้พรรคด้วยใช่ไหมตัวของคุณประกรณ์พุทธเขาให้สัมภาษณ์ทันทีนะเพราะเขาเป็นคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่ากรณีนี้เป็นการยื่นคำร้องร่วมกันของส.ส.ฝ่ายค้าน54คนตั้งประเด็นหลักมาจากการอภิปรายไม่วางใจเมื่อกลางปีที่แล้วจากข้อมูลเอกสารที่ได้รับเนี่ยพบว่าการโอนหุ้นหจก.บุรีเจริญคอนสตรักชั่นซึ่งเคยเป็นของศักดิ์สยามได้โอนหุ้นออกไปก่อนจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีมีพิรุธหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รับโอนปรากฏว่ามีความพัวพันกับครอบครัวชิดชอบมาอย่างยาวนานการให้หจก.ใช้ที่อยู่ของบ้านของตระกูลตัวเองต่อเนื่องยาวนานเป็นปีๆทั้งที่ไม่มีสถานะผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในหจก.แล้วการยื่นทรัพย์สินของนายศักดิ์สยามที่น้อยจนผิดปกติหากมีการขายหุ้นจริงเหมือนไม่มีรายได้จากการขายหุ้นตัวเลขในงบการเงินที่มีความขัดแย้งกันเองนะราคาในการซื้อขายซึ่งไม่เหมาะสมสมเหตุสมผลกับรายได้ของธุรกิจและไม่ปรากฏหลักฐานการโอนเงินการซื้อขายหุ้นดังกล่าวประกรณ์วุฒิบอกว่าจึงพบความไม่สอดคล้องกันเต็มไปหมดและหนักแน่นพอที่จะกล่าวหานายศักดิ์สยามยังคงความเป็นเจ้าของหจก.แห่งนี้อยู่หจก.แห่งนี้ยังได้รับงานจากกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องเป็นมูลค่ามหาศาลในช่วงที่นายศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้ก็พิสูจน์ว่าถึงแม้จะเป็นเสียงข้างน้อยในสภาก็สามารถล้มรัฐมนตรีกลางสภาได้ถือล้มช้างนะล้มช้างได้ล้มช้างเพราะว่าเสียงมัน54เสียงเองนะใช่ที่ไปลงชื่อกันอ่ะใช่ถือล้มช้างเพราะว่าคือการเมืองเนี่ยคือพรรคก้าวไกลเขาคือถือว่าเขาไม่มีเพื่อนอ่ะเขาผิดแผกจากพรรคอื่นเขาใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะสปีชีส์ต่างกันก็ต่างกันเลยมันคือต่างกันเลยอ่ะเขาไม่ค่อยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าไหร่คือเขามีนโยบายเขาอะไรความมุ่งมั่นนะที่ไม่เหมือนที่อื่นเขาด้วยใช่ไหมเธอเลยทำให้ไม่มีพันธมิตรใช่แล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายค้านโดดเดี่ยวในคราวหน้าเป็นฝ่ายค้านที่ยังไม่เคยขึ้นไปเป็นมีอำนาจบริหารไงเขาเพิ่งเจอการเลือกตั้งครั้งที่สองที่จะเกิดขึ้นนี่เองไงใช่ไหมแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาการอภิปรายการนำเสนอหลายครั้งเนี่ยเขาถือว่ามีเนื้อหามีน้ำหนักมีสาระมีตัดติดใจเรื่องเดียวแค่นั้นที่ชาวบ้านก็คือเรื่องประเด็นของสถาบันนั่นแหละสถาบันที่เขามุ่งมั่นจนกระทั่งพิธามีเรื่องกับปิยบุตรใช่ไหมเพราะเรื่องที่เขาจะเอาเรื่องนี้เก็บไว้ก่อนไม่ใช่เป็นภาระเร่งด่วนอะไรที่เขานะปิยบุตรถึงออกมาปิยบุตรไม่ยอมทำไมไม่ทำพอตอนหลังก็มาปะทะปะฉะด่ากันจนกระทั่งจูบปากกันจุบกันจูบจริงใช่ไหมมันไม่ไหวมันลูกหัวกันด้วยนะทีนี้ก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะทำไงถ้าหากคุณศักดิ์สยามเนี่ยตุนสารแขวนใช่ไหมล่ะถ้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยเกิดภูมิใจไทยอันเดียวกันครั้งนี้ถือว่าถ้าภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลอีกเขาจะเป็นรัฐมนตรีได้อีกไหมก็ต้องรอให้ก็เหมือนกรณีของคุณปารีณาหรือไม่ก็เป็นคุณอะไรที่ล่าสุดที่อยู่ที่มีที่ดินอ่ะมีปัญหาเรื่องที่ดินคุณนนท์กนกวรรณใช่คดีต้องถึงที่สุดก่อนค่ะพี่โอ้ยนี่ก็เกิดไปถึงสุดมันเขาต้องศาลท่านก็ต้องวินิจฉัยมันยังอยู่ที่ศาลอะไรล่ะอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วก็ถ้ากรณีเช่นนี้เนี่ยมันผิดต้องขึ้นศาลนี่ด้วยไหมต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่นี่เขาศาลอาญาสำนักการเมืองด้วยไหมถ้าผิดก็ต้องขึ้นต่อสิใช่ไหมใช่ถ้าขึ้นศาลอาญาด้วยเนี่ยคราวนี้ก็จะตัดสินปุ๊บแล้วมีอุทธรณ์ได้อีกใช่ไหมแล้วฎีกาได้อีกคือฎีกาได้อีกใช่ไหมแต่ว่าเขาเลยฎีกาแต่อีกพวกก็ต้องใช้เวลาแล้วแต่ปี2ปีก็อาจจะถือว่าเป็นการสั่นสะเทือนโครงสร้างภายในพอสมควรเนาะคนที่ดีใจสุดใครรู้ไหมใครฮะคุณประยุทธ์สิอ๋อจริงเหรอเพราะเสียหนูเป็นคู่ชิงเขาไงเขาหมดเสียหนูคู่ชิงเหรอใช่ตัดกำลังไปได้หนึ่งอะไรเงี้ยนะใช่ทีนี้ใครจะมาแทนล่ะอ่ะพี่ชายจะลงมาแทนหรือเปล่าล่ะพี่ชายลงมาแทนเลิกเขาก็ถ้าไหนถ้าหากถ้าไม่มีสนามฟุตบอลไม่มีสนามอารีนาแล้วนะห้าพันกว่าไร่ไปแล้วนี่นะก็ไม่มีอะไรก็ต้องมาเข้าสู่การเมืองใหม่น้องสาวคงไม่เอาเพราะไม่ถูกกันอะไรฮะชื่อเดียวคุ้นอะไรอุษณี
คนละนามสกุลกับพี่ชื่อเดียวกันผมชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันแต่คนละนามสกุลเขาไม่ค่อยจะเขาเรียกนะไม่ถูกกับพี่ชายกินเกาเหลากินเกาเหลาเขาบริโภคเกาเหลากันอยู่อ๋อเหรอบริโภคเกาเหลากันอยู่เขาลดแป้งใช่ไหมกินเกาเหลาคือคุณผู้หญิงเนี่ยนะทำไมฮะเขาก็มีสามีใช่ไหมเป็นเขยเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นนามสกุลไปเป็นชิดชอบไงนี่ไม่เคยรู้ก่อนได้เหรอใช่อ๋อเหรอใช่แต่เขาโอเคนะทั้งคู่นี้ถือว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยพูดคุย อะไรอ่ะมีมนุษยสัมพันธ์ดีอ่ะแต่งเข้าว่าแต่งสามีเข้าบ้านใช่ใช่เปลี่ยนนามสกุลเสร็จสับเขาไม่ค่อยกินเขารับประทานเกาเหลากับพี่ชายกับพี่ชายแล้วเขายังเหลือตัวกับใครอีกที่มีแล้วมีสามคนมีแค่นี้ละคุณเนวินคุณศักดิ์สยามแล้วก็ลูกสาวของคุณพ่อเลี้ยงคะแนนเหรอผลักดันภรรยาเข้ามาแทนได้ไหมดีไหมเอาเพราะหลายคนเขาก็ใช้วิธีนี้นะเดี๋ยวก่อนเราเปิดสาแรกดีก่อนเปิดสาแรกเดี๋ยวก่อนนะเออแต่พี่รู้สึกว่าเขาเหมือนจะมีลูกนะหลานคุณหลานคุณชัยเอาแล้วกันนะก็คือลูกคุณเนวินพวกนี้นะเขามีชนชนกชิดชอบเขาลงเลือกตั้งอยู่พี่ชิดชนกชิดชอบชัยชนกชิดชอบโชติชนกชิดชอบพอจำได้ไหมบอกให้ก็มันอะไรคือชนกหมดเลยสงสัยจะลงใจพ่อนะชนกหมดเลยฮะชนกชนกทุกคนชนชนกชิดชนกชัยชนกโชติชนกแต่มันลูกใครไงเราไม่รู้อ๋อลูกคุณเนวินค่ะทั้งหมดเลยสี่คนใช่เพราะว่าเขาเคยไปเปิดตัวที่ภูมิใจไทยแล้วก็คุณศักดิ์สยามนี่แหละขึ้นไปสี่คนนี่เหรอเอาไปใช่ไหมใช่แล้วลูกคุณศักดิ์สยามไม่มีเหรออ๋อต้องอ๋อนี่หลานพี่เขาบอกเขาเป็นคนโสดเขาไปกินนมเย็นที่ไหนก็ได้ใช่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 เนี่ยไม่มีห่วงผูกคอเออไม่มีเออใช่ใช่ใช่เขาไปดื่มนมสดที่ร้านทองหล่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อนมเย็นนมเย็นแต่มีเขาจะไปกินนมเย็นที่ไหนก็ได้คนโต๊ะไม่ค่อยมีผู้ชายเท่าไหร่เออเป็นธรรมดาเป็นคนโสดโอ้ใช่ลืมไปแล้วก็ลืมไปเออก็อาจจะไปได้อาจจะดันหน้าใหม่ขึ้นมาเปล่าถ้าสมมติว่าคดีมันต่อเนื่องยาวนานอืมใช่หรือไม่ก็ต้องให้คุณพ่อกับคุณแม่ลงมาแทนโอ้แต่ว่าเขาคงไม่อยากลงมาแล้วคงไม่แล้วเพราะว่าเขาก็มีธุรกิจอื่นดูไอ้ 3,000 ไร่ในลาวเนี่ยที่เขากล่าวหาก็อยากเขาไปเป็นชิดชอบเป็นคนไม่ล่าเขารับแต่งเข้านะผมกลัวช้างผมชอบช้างไม่ชอบนะผมไม่ช้างมาหันหน้าเขาหาบ้านผมเนี่ยนะไม่เอาก็ทีนี้อาจจะเป็นปัญหาสำคัญที่เขาจะต้องคิดต่อแน่นอนสิเพราะใครจะขึ้นมาแทนคุณศักดิ์สยามก็คือต้องมีตัวแทนไงเพราะว่าตัวแทนบุรีรัมย์ต้องมีใช่ไหมคุณสารัมหรือเปล่าเออตอนนี้ชื่อเดียวกับผมอีกอะคุณสมพรเหรอสมพรสารัมอะเป็นสสไม่ใช่เหรอเขาหายไปเลยนะเป็นสสมั้งเป็นสสนะแต่เป็นรัฐมนตรีอยู่นะเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมไงจะไม่ได้เหรอใช่ใช่ใช่คมนาคมก็ต้องเฮียสารัมเจ้าเก่าไอ้ต้องยังไหวอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้พี่เคยไปเขียนเรียกเขาซาเล้งป่ะซาเล้งเขาเรียกกันทั่วเนี่ยเขาเรียกกันทั่วแล้วเขาเรียกกันทั่วเพราะเขาโกรธมากแล้วเขาบอกว่าอย่าเรียกเขาซาเล้งอีกนะให้เขาเรียกเขาซาลัมซาลัมเหรอเออซาลัมอ๋อไม่เรียกซาลัมเนี่ยซาลัมซาลัมแล้วก็แปลอะไรไม่มีคำแปลแล้วก็แบบเราไม่ล้อเลียนนามสกุลหรือชื่ออะไรกันนะน่ารักน่ารักมันเป็นดิ๊กเดมเรียกกันน่ารักน่ารักสมัยนานแล้วนะนานแล้วนานแล้วสักเท่าไหร่สิบห้าปียี่สิบยุคคุณอภิสิทธิ์อะใช่ไหมเป็นนายกมาใช่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 ก็ถือว่างานนี้สะเทือนสถานสะเทือนถึงอะไรจังหวัดเลยนะหรือว่าโครงสร้างภายในพรรคภายในพรรคเลยจะให้ใครเป็นตัวแทนบุรีรัมย์แล้วคดีมันยาวนานขนาดนั้นเลยเหรอฮะปกติคดีมันยาวนานถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันต้องส่งเรื่องให้ไปชี้แจงแล้วศาลท่านนัดในการพิจารณาถ้าสมมติไม่มีปัญหาก็หลุดก็จบแต่ถ้ามีปัญหาก็คงเป็นเรื่องยาว ต้องอย่าลืมว่าคุณประยุทธ์ไม่เคยแพ้ในศาลรัฐธรรมนูญนะ เดี๋ยวแล้วเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะฮะนี่ไม่ใช่คดีเขานะเขาน่าจะเป็นคนที่ดีใจนะเป็นคนที่ดีใจใช่ไหมเพราะว่าเสี่ยหนูประกาศเป็น นายกรัฐมนตรีใช่ไหมคู่แข่งกูนี่หว่าใช่ไหมเออตัดกำลังซะหน่อยใช่ไหมเออเออเพียงแต่เขาอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันเขาเสี่ยหนูเป็นคนที่ไม่ยอมหักอ่ะนะคือไม่ใช่ไม่ยอมหักคือเป็นคนที่อะไรนะมือประสานสิบทิศค่ะเขาเป็นพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าต้องเป็นมีกับทุกฝ่ายใช่ไหมเขาก็เป็นคนที่ต้องหักดำพาด้วยเข่าเพ
ราะเข่าอาจเจ็บได้เพราะพระสมัยนี้มันทำด้วยเหล็กสเตนเลสเขามีประวัตินะศักดิ์สยามที่ชอบชื่อเล่นว่าโอนะอายุปัจจุบันนี่61ปีนะฮะแล้วก็จบรัฐศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์นะแล้วก็ไปจบนิด้าต่อนะก่อนหน้านี้เชี่ยวชาญในกระทรวงมหาดไทยนะเคยรับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอด้วยนะจริงมั้ยจริงๆนี่น้องเห็นก็เพิ่งตกใจเหมือนกันเนี่ยเคยเป็นปลัดอำเภอมาก่อนนะสังกัดกรมการปกครองอันนี้ของทางด้านเนชั่นเขาเขียนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ลงเลือกตั้งปี44ใช่ไหมเคยมาเป็นประธานคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์การเมืองไป5ปีเว้นไปแล้วก็กลับมาใหม่ในยุคที่คุณพ่อของคุณอนุทินน่ะคุณชวรัตน์อ่ะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ไปเป็นคณะทำงานอีกครั้งหนึ่งนะตอนนั้นก็เริ่มได้ยินชื่อที่เขาเรียกกันว่าถ้าเกิดคนจะได้ดีในกระทรวงมหาดไทยต้องจบ2ที่ฮะจบมอสยามใช่มั้ยล่ะตอนนั้นน่ะที่เขาพูดถึงกันน่ะก็คือต้องรับการผลักดันจากคุณศักดิ์สยามสมัยที่ทำงานอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมอศักดิ์สยามเอามอสยามตอนนั้นเขาล้อกันต้องจบมอสยามก็ถูกพูดถึงในแวดวงการเมืองมายาวนานมากนะคะคราวนี้มีเวลาไปนั่งดื่มนมเย็นสบายๆไม่ต้องมีภาระอะไรตอนนี้คงเปิดเบียร์แล้วล่ะนมเย็นเอาไม่อยู่จะทำยังไงต่อจะทำยังไงต่อเขาไม่ดื่มมั้งเขาดื่มนมเย็นเขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่หรอจริงขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้กับวันนั้นไปนั่งดื่มนมเย็นเขาอ้างไปนั่งดื่มนมเย็นไงแต่ไปนั่งอาหารญี่ปุ่นแล้วข้ามฟากมาเงี้ยแต่รอบนี้น้องว่านมเย็นเอาไม่อยู่นะไม่ใช่ต้องนมร้อนอ่ะมันปวดหัวนมร้อนอ่ะจะเอายังไงต่อเพราะว่านี่ฮะดื่มนมผสมกัญชาได้อุ๊ยได้เหรอหลับสบายใช่ไหมพี่มันหลับสบายไหมสบายอ๋อลองมาแล้วใช่ไหมไอ้นมผสมกัญชาไม่เคยลองนะอ๋อถ้าน้ำมันกัญชาหยดเลยนะดีกว่าเยอะจบเลยหยดเรื่องปวดหัวหายไปเขามีไว้จำกัดเคลิ้มไงคือหายกัดกลุ่มหายกัดกลุ่มนะช่วยให้หลับสบายสบายแล้วพรุ่งนี้ค่อยแก้ปัญหาใหม่พรุ่งนี้ก็แก้ปัญหาใหม่เพราะว่าจะมีคนแก้ปัญหาให้ด้วยแล้วเดี๋ยวมีคนให้แก้ให้อยู่แล้วใช่ใช่อ๋อพี่ใหญ่คงต้องวิ่งเต้นเต็มที่เพราะพี่ใหญ่นุ่งเกงขาสั้นเลยทำไมเอาเป็นชุดรักวิ่งเหรอหรือว่าเขาไม่นุ่งเกงขายาวคุณไม่ได้ใช่นุ่งเกงขาสั้นตลอดบ้านเขาน้ำท่วมมาไปงานแต่งงานที่ไหนก็ตุ้งเกงขาสั้นไปนะซีตัวเดียวเนี่ยไปงานแต่งงานเขาคุ้นสวมเสื้อนอกกันเต็มที่เขาแคชชัวร์ไงแคชชัวร์แคชชัวร์ใช่ไหมแคชชัวร์มันไม่ค่อยดีหรอกมันนะสไตล์แคชชัวร์แคชชัวร์เขาคือมันยังไงอ่ะงานแต่งงานว่ารูฮารูฮาราแค่ไหนก็ตามเนี่ยเขาขาสั้นตลอดถือว่ามีคือมีชุดเดียวอ่ะชุดนอนชุดเต้นกีฬาชุดเที่ยวชุดเดียวกันเนี้ยแล้วก็มีการพูดถึงอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเขาก็บอกว่า4ปีที่คุณศักดิ์สยามนั่งคุมคมนาคมเนี่ยอันนี้กรุงเทพธุรกิจเขาลงนะบอกว่ามันยังมีปัญหาเรื่องที่เมกะโปรเจกต์หลายโครงการเหลือเกินที่ติดลมเขาวางแผนทำโครงการอะไรที่เป็นแสนล้านถนนตัดมองแต่มันล่าช้าหมดเลยนะมันเหมือนมีติดปัญหาสองเสียอย่างนี้ดีกว่า นี่คือโครงการแรกของเขาจำได้ไหมที่โครงการแรกของเขาเลยพระรามสองต้องทำให้เสร็จต้องทำให้เสร็จนะนี่มันกี่ปีแล้วล่ะไม่เสร็จใช่ไหมยังทำอยู่ไหมผมไม่เคยไปตั้งแต่พระรามสองนี่นะตั้งแต่คุณศักดิ์สยามสั่งให้ทำเนี่ยผมไม่เคยไปเลยนะไม่เคยไปเลยที่จริงไม่เคยไปหัวหินเป็นสิบกว่าปีแล้วมันขับยากใช่ไหมพี่ไม่ใช่เพราะคือเราไปอาจจะไปได้แต่กลับยากไงกลับยากนะกลับมันจะติดเยอะเขาบอกว่ามีการไปตรวจกันบ้าน4ปีคมนาคมภายใต้การขับเคลื่อนของศักดิ์สยามเนี่ยนะหลายโครงการติดหล่มอื้อนะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มก็ล่าช้ากว่า2ปีขณะที่ทางคู่เฟส2ก็ไม่ขยับนะคะส่วนต่อขยายสายสีแดงก็ยังสะดุดนะมีปัญหาเรื่องของการทบทวนเม็ดเงินลงทุนแต่ว่าตอนที่เข้ามาเขาก็จะมีนโยบายฮือฮาเพราะว่าคือปลดล็อกความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ธรรมดามากอันนี้ที่เขาทำคุณไม่ต้องงานผลงานคุณแค่สั่งอย่างเดียวตูมเนี่ยก็ได้แล้วแล้วก็มี Grab Taxi Grab Bike ถูกกฎหมายนะนโยบายซื้อตรงยางพาราจากสวนยางนำมาทำทางยางธรรมชาติเป็นต้นส่วนโครงการใหญ่ๆพบว่ายังติดปัญหาหลายอย่างในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มก็อย่างที่ทราบคือติดอยู่ในเป็นข้อพิพาทอยู่ในกระบวนการศาลปกครองใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีส่วนของสนามบินอู่ตะเภาและการบินภาคตะวันออกอันนี้ก็ยังมีปัญหาไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้มีการปรับรายละเอียดแผนก่อสร้างนะแล้วก็มีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์เขาบอกว่าก็ล่าช้าจากแผนเดิมตามกำหนดจะเสร็จ63นี่ก็มา66แล้วคือหลายโครงการก็ยังขยับขยื่นไม่ค่อยได้รวมถึงรถไฟทางคู่ด้วย
คือโครงการเยอะมีมหาโปรเจกต์เยอะใช่ไหมเยอะแต่ว่ามันไม่เป็นไปดังฝันไม่เป็นไปดังฝันและที่สำคัญคือช่วงที่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะปัญหาเรื่องเขากระโดงก็ตัวนี้ยังคาอยู่คาอกประชาชนอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขาก็ใช้อะไรไปฟ้องศาลปกครองแทนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นจุดอ่อนของคือทั้งหมดนี่แหละโอกาสที่จะรอดนะเราไม่รู้ศาลจะว่าไงเราไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการถ้าหากว่าเขาก็ 5,000 ไร่นั่นน่ะไปด้วยเนี่ยนะถือว่ายิ่งกว่าคุณศักดิ์สยามตุจะตำแหน่งอีกอ่ะเขาลงทุนไปเท่าไหร่สนามแอร์วินาสนามช้างสนามอะไรต่ออะไรใช่ไหมก็จะอยู่ได้ก็คือต้องอาศัยชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นอะไรอยู่เป็นเพื่อนเป็นปากเป็นเสียงอ๋อเป็นปากเป็นเสียงในการรณรงค์แต่ว่าทั้งลงโม่ในกองก็เรียบร้อยหมดละคือเขาถ้าจะว่ากันไปแล้วมันเรียกว่าเป็นอะไรที่อยู่ทำไปแล้วเนี่ยมันก็วันหนึ่งต้องกลับมาหาจนได้นั่นแหละนะใช่กฎของนักบัญชีอ่ะบอกว่าคุณเป็นหนี้แล้วเนี่ยไม่ช้าก็เร็วคุณต้องจ่ายนะเหมือนที่ว่าอะไรโกงกรรมโกงเกวียนนี่ไงที่เขาบอกอะไรนะฟิสิกใช่ไหมaction create reaction ใช่ทำอะไรมันก็มีผลตามมา what goes around comes around ก็อะไรที่หมุนไปแล้วมันก็จะหมุนมากลับมาอย่างเดิมนั่นล่ะก็ต้องถามว่าแล้วจะรับมือยังไงใช่เนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาก็คิดว่าเขาคงจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงโอ้คาดไม่ถึงเขาคงคาดไม่ถึงเขาคาดไม่ถึงแล้วมันมาเร็วด้วยไงมาเร็วด้วยมาเร็วแบบชนิดเรายังงงเลยมาแบบมันเร็วเป็นไงคะพี่มาแบบไม่ปีมีคุยกันเลยถามหน่อยถามนิดนึงเร็วตามปกติหรือว่ายังไงฮะพี่หรือเร็วผิดปกติไฮเวย์ไฮเวย์เหรอมาไปไฮเวย์เลยไฮเวย์ใช่ก็ครึ่งปีใช่ไหมเขายื่นตอนกลางปีที่แล้วก็ยังถือว่าเร็วมันมีหลายอย่างที่คุณอยากรู้ผลเร็วไหมเงี้ยเอออย่างนั้นบางอันนี้มันยังมีผลตัดสินแล้วก็ดองมาจนกระทั่งเอางี้ดีกว่าคดีคุณสมัครกับคุณอะไรคู่ซีเขาอะที่ฟ้องหมิ่นประมาทคุณสามารถราชพลสิทธิ์นั้นแล้วก็รอศาลฎีกาวินิจฉัยไงคุณสมัครเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนี้คุณสิริวัลคดีเป็นไงคู่หูไงก็ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกายังไม่เคยมียังไม่ผมไม่ได้ยินนะ อาจจะมีหรือไม่ได้มีแต่ว่าคุณสุรุณสิริเงียบไปเลยก็เกี่ยวเลยคือไปหาจะพยายามปลองดองสมานฉันกับคุณสามารถราชพลสิทธิ์นั่นแหละให้ถอนฟ้องเลยไม่รู้ผลเป็นไงก็เงียบไปเลยจนกระทั่งประชาชนลืมประชาชนอย่างผมลืมเพราะมีประเทศไทยมีเรื่องเน่าๆเยอะเรื่องอะไรเฉาเฉาโฉมากรบกรบหมดกรบหมดมีทุกวันดราม่ากันเก่งใช่ใช่ใช่นะอันนี้อันนึงนะเดี๋ยวรอดูนะว่าทางด้านของภูมิใจไทยเขาจะแก้ปัญหานี้กันยังไงเพราะว่าก็ถือว่าเสียขุนพลไปคนนึงเลยอย่างน้อยก็ไม่ใช่ระยะอาจจะมีผลถึงการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงว่าคุณศักดิ์สยามก็อาจจะต้องรอไปก่อนคือต้องดูคุณวิพินจะเคว้งไหมเขาคงไม่เคว้งหรอกคือก็ต้องทำอะไรนะทำอะไรต้องทำหน้าเหมือนกับไม่มีปัญหาไม่มีเป็นไรเรามีทรัพยากรบุคคลเยอะแยะอะไรพวกนั้นนะแต่ว่าแผนที่จะได้ไม่เป็นไรเขาไม่เคว้งหรอกเขามีคุณชาดาวเดินอยู่หลังคงไม่เคว้งใช่ใช่ใช่มันจะมีแผนที่จะได้120นะไม่รู้จะกระเทือนขนาดไหนเออนะที่ว่าจากอะไรนะตกปลาในบ่อเพื่อนบ้างพลังดูดบ้างอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มิตรไม่เคยมีเพราะไปตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยทำให้มีสร้างศัตรูเยอะขึ้นมาอันนี้จะมีผลกระทบหรือเปล่านี่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะใช่แต่คงไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งจะเกิดอาการระสำระสายหรือเปล่าระสำระสายเออนะคอยดูนี่คือก่อนยุบสภาไม่กี่วันนะถ้าจริงแล้วนะก็คนดีใจสุดคุณประยุทธ์นั่นแหละดีงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวพาไปดูคนที่ดีใจนะรวมไปถึงมติของศาลรัฐธรรมนูญอันนี้จะมีผลบางคนเขาพูดถึงขนาดว่าเอ๊ะจะต้องชะลอการยุบสภาออกไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าต้องให้เวลากกต.แบ่งเขตใหม่ไหมเอาอีกแล้วเอาอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าทำนี้เป็นรอบที่3สิงั้นมันก็มีคนถามนะว่ามายื่นตอนนี้เพราะอะไรเออถูกไหมล่ะคือก่อนหน้าโน้นอ่ะศาลอะไรกกต.บอกว่าต้องมีอะไรนับรวมหมดใช่ไหมต้องนับรวมค่าต่างด้าวไปด้วยแล้วก็มีคนไปยื่นศาลใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นก็เปลี่ยนอะไรนับใหม่นะก็แบ่งเขตใหม่นะคราวนี้มาศาลมาพวกก็ต้องแบ่งเขตใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าทางด้านของกกต.ได้มีการแบ่งเขตแบบไม่นับต่างด้าวไว้แล้วอ๋อสแปร์สแปร์พาร์ทไว้หรือเปล่าคือเขาว่างไง เป
ไม่ค่อยมีอะไรทำหรอไม่ค่อยมีทำเออเดี๋ยวเขาหน้าก็บอกว่าเป็นองค์กรที่ถาวรไงไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมเขาอยู่ห้าปีสี่ปีห้าปีห้าปีใช่ไหมที่อื่นเขามีกรรมการเลือกตั้งทีก็ตั้งใหม่แต่ถ้าสมมติเขาแบ่งไว้แล้วก็ถือว่าโชคดีก็อาจจะต้องไปตามล็อกเดิมแต่ถ้าเกิดเขาไม่แบ่งไว้ก็จะเป็นเรื่องนะเผื่อเหลือเผื่อขาดเดี๋ยวก็จะได้มีคนอยู่ยาวไปอีกนะเออนะเดี๋ยวจะยืมอายุยาวของชอบของชอบนะใช่ของชอบของครอบครัวเอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ